ราเนี่ยสร้างงานศิลปะไว้บนโลกเลยนะถูกไหมฮะแล้วเป็นวันเวลาไม่ว่าจะผ่านไปขนาดไหนครับผมก็จะรู้มาดูขั้นหลังถูกต้องใครเป็นคนปั้นปั้นเมื่อไหร่และตอนนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราบ้างะนะฮะ022952398นะครับโทรเข้ามาสอบถามสนใจหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดหรืออยากจะร่วมชื่นชมงานศิลปะนี้ก็ได้นะคะใช่เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้เลยค่ะ022952398ค่ะถูกต้องครับหรือว่าใครที่นับถือคริสต์อยู่นะคะอยากเคยเห็นรูปปั้นแบบนี้ที่ไหนเราอยากเห็นเหมือนกันว่าที่ใกล้ๆบ้านคุณผู้ชมมีบ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นฝีมือพี่เรื่องนิดก็ได้นะฮะโทรมาถามก็ได้ที่เห็นอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ อะไรอย่างนี้นะคะมีที่ใหญ่ๆที่เป็นที่สาธารณชนได้ดูกันบ่อยๆเนี่ยมีที่ไหนบ้างไหมคะก็มีรูปใหญ่เนี้ยนะครับที่สุสานสันติคามนะครับที่ตอนนี้อยู่ใช่ไหมคะตั้งอยู่แล้วแล้วก็รูปใหญ่ๆก็มีโบสถ์วัดสะพานใหม่วัดสะพานใหม่จะเป็นรูปขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีอนุสาวรีย์ของคุณหญิงที่ศูนย์มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะที่นนทบุรีนะคะหลายคนอ๋ออยู่แล้วแหละเพราะจะไปที่นั้นบ่อยเนี่ยนึกออกแน่นอนมีเอกลักษณ์อะไรพิเศษไหมคะสมมติว่าเราไปเห็นรูปปั้นคาทอลิกแบบนี้ที่อื่นแล้วจะต้องนึกออกเป็นฝีมือของตระกูลพี่ครับมีจุดเด่นไหมจุดเด่นก็คือ1สวยก่อนสวยก่อนถ้าสวยปุ๊บนี่คือของพี่เลยสงสัยว่าสวยเข้าไปดูข้างหลังครับเข้าไปดูข้างหลังถ้ามีลายเซ็นที่ลงในคุณนั้นลองดูซิอยากเห็นว่ามีไหมลองมีนะข้างหน้าเลยนะฮะด้านหลังตรงรูปนี้มีใช่ไหมฮะมีครับมีทุกรูปลองดูเราก็อยากรู้เหมือนกันนี่ไงฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะไหนคะคุณนัทชี้ไว้เลยนี่ครับตรงไหนคะเห็นไหมฮะกล้องมันจะเป็นเหมือนกับอ๋อเป็นตัวเหมือนกดลงไปใช่ไหมคะเป็นตัวลึกลงไปมีพศมีนัมเบอร์และมีพศนะครับนี่อันนี้ก็คือ2009ครับถูกต้องไหมคะก็คือเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยครับนะคะคุณผู้ชมถ้าสงสัยก็คือเดินอ้อมไปนะคะอย่าหมุนแบบนี้นะถ้าไปพบไปเจอที่ไหนแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นฝีมือของตระกูลนี้หรือเปล่าก็เดินอ้อมไปด้านหลังนะคะยังไงจะต้องมีตราแบบนี้ประทับอยู่แน่นอนครับผมนะคะโอ้โหแล้วคิดดูสิเขาเลือกที่จะไม่เซ็นเห็นไหมเพราะถ้าเซ็นมันอาจจะถลอกได้สลักเลยเพราะเป็นศิลปะจึ๊กโดยเลยเห็นไหมอยู่เป็นร้อยร้อยพันพันปีก็ยังอยู่ครับจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งอะไรแบบนี้ก็จะคงสภาพแบบนี้โดนแดดโดนฝนนี้พี่ถ้ากลางแจ้งนะครับก็เหมือนรถเหมือนบ้านนะครับก็คือ10ปีควรจะซ่อมสักครั้งหนึ่งหรือใครอยากได้เร็วกว่านั้นก็บูรณะให้เร็วกว่านั้นก็จะได้รูปใหม่ๆตลอดนะครับนะก็อย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีแต่คนเห็นนะคะก็บูชากราบไหว้นะให้ความเคารพเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรามีอยู่นะคะหรือตั้งอยู่ในสถานที่ที่ควรเคารพก็ควรจะดูแลท่านให้ดีที่สุดใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีบริการหลังการขายด้วยยังไงคะก็ซ่อมแซมด้วยเรื่องซ่อมสีด้วยครับผมครับผมดูแลรักษานะครับไม่ต้องห่วงว่าแหมราคาแพงขนาดนี้จะทำยังไงดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเอาไปตัวสีรอบไม่ต้องห่วงครับกลับไปพ่นสีให้ใหม่ด้วยทั้งครับผมนี่เป็นไงล่ะคือแต่จริงๆแล้วถ้ารูปอยู่ในร่มเนี่ยคือผมไม่ต้องซ่อมครับรับประกัน 100% เลยว่าอยู่ตลอดการครับผมก็คืออยู่ไปตลอดนะครับเพราะวัสดุและสีเนี่ยใช้เกรดดีอยู่แล้วครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดปกติได้เลยได้ครับถ้าฝุ่นเยอะหรือมีคราบอะไรก็ล้างเหมือนรถยนต์นะครับใช้ผ้านุ่มๆนะฮะนั่นเองครับนะคะวันนี้จะเสียวแทนคุณนัทจริงๆเลยนะคะว่าคุณนัทเนี่ยนั่งอยู่ค่อนข้างจะใกล้มากแล้วทั้งหมดนั้นมูลค่ามากทีเดียวนะคะเป็นแสนนะฮะเนี่ยโอ้โหคิดดูสิคะตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่เขาเริ่มหยิบเริ่มจับเขาก็จับงานศิลปะเลยนะใครว่างานศิลปะนี่หาเลี้ยงชีวิตไม่ได้ไม่จริงเลยนะยิ่งมีศิลปะสิยิ่งมีไอเดียสิยิ่งเพิ่มค่าถูกใช่ไหมคะจากอะไรที่ธรรมดานี่พอใส่ศิลปะไปพี่ว่าไหมเป็นเหมือนกับทุกงานไหมไม่ใช่เฉพาะงานปั้นใช่ครับจริงๆทุกอย่างก็ใช้งานศิลปะอยู่แล้วครับอันนี้ดีกว่าพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใช้ศิลปะใช้ไอเดียแล้วประสบความสำเร็จนะตอนนี้ด้วยนะอยากจะให้กำลังใจกับทุกๆคนตอนนี้ที่ดูอยู่หน่อยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะตกงานบ้างแล้วก็แบบอยากจะริเริ่มสร้างสรรค์อะไรก็ท้อกลัวแบบไม่มีเงินเดือนกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็สร้างสรรค์ผลงานไว้นะครับแล้วสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นวันของเรานะครับที่จะออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ครับอย่าท้อใช่ไหมครับท้อนะครับให้อดทนนะครับครับผมท้อได้แต่อย่าถอยครับนี่สู้ๆสู้ตายครับผมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีไอเดียด้วยนะคุณใช่ใช่ค่ะยอดมากครับผมค่ะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณฤกษ์ฤทธิ์ศิลปะอลังการขอบคุณมากครับผมนี่ขอบคุณมากครับนะฮะเป็นผลงานดีๆที่เราอยากจะสนับสนุนกันนะคะใช่แล้วครับก็อย่าลืมพบเห็นที่ไหนนะคะก็โทรศัพท์มาสอบถามกันบ้างนี่ส่งข่าวกันบ้างใช่แล้วนะครับแล้วก็
กลับมาเจอกันในช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวช้อปปิ้งช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะแล้วเช็คช่วยชาติช่วงหน้ารออยู่ค่ะโอเคจ้ะ